ทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าลักษณะที่สำคัญของสกีมาเนี่ยนะครับมีกี่ประเภทมีกี่ลักษณะนะครับสกีมาหรือโครงสร้างทางปัญญาในภาษาไทยเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าโครงสร้างทางปัญญาบางเรื่องก็เรียกว่าหน่วยความรู้ก็ได้นะครับสกีมาเนี่ยนะครับจะแบ่งออกมาเป็นทั้งหมดอยู่4ลักษณะด้วยกันนะครับลักษณะแรกของสกีมาเนี่ยก็คือเป็นสกีมาแอสเมมโมรีสตรัคเจอร์ก็คือเป็นโครงสร้างของหน่วยความจำนะครับเป็นยังไงนะครับตัวนี้จะอธิบายลักษณะของสกีมาในฐานะที่เป็นการสร้างตัวที่จะเก็บมวลประสบการณ์หรือสิ่งต่างๆที่คนได้มีประสบการณ์ในการพบเห็นในการทำความเข้าใจต่างๆจะเก็บไว้นี้ในนี้นะครับอธิบายบนฐานของ memory structure หรือโครงสร้างของหน่วยความจำนะครับลักษณะที่2ของสกีมาก็คือ schema as abstraction นะครับ schema as abstraction เนี่ยเขาอธิบายว่าเนื่องจากว่าสกีมาเนี่ยเป็นตัวแทนหรือ representation ของ real หรือวัตถุหรือ object ต่างๆที่เราเจอเพราะฉะนั้นเมื่อมันไปเก็บอยู่ในความจำของเราแล้วเนี่ยหรือในสมองในโครงสร้างของเราแล้วสกีมานั้นจะไม่ได้มีลักษณะเป็นเหมือนของจริงนะครับแต่ว่าจะเป็นตัวฟอร์มนะครับหรือรูปแบบที่มีคาแรคเตอร์เหมือนกันกับตัว object หรือวัตถุจริงนั่นเองพูดง่ายๆก็คือว่ามันก็คือตัวที่เรียกว่าเป็นโครงร่างนะครับของ object นั่นเองนะครับที่เราเรียกว่า abstraction นะครับแต่ว่าโครงร่างตัวนี้เขาจะอธิบายนะครับลักษณะของวัตถุจริงทุกอย่างเลยนะครับว่ามันมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ยังไงตัวอย่างเช่นนะครับวัตถุจริงเราเห็นเป็นรูปสุนัขอย่างเงี้ยนะครับ abstract ของสุนัขก็จะอธิบายว่าสุนัขประกอบไปด้วยแขนประกอบไปด้วยขานะครับ4ขานะมีดวงตามีหูมีหางมีขนนะครับแล้วก็มีเสียงเห่าบ๊อกๆอย่างเงี้ยนะครับเรียกว่าลักษณะของสุนัขอันที่3นะครับ schema as dynamic structure นะครับ schema as dynamic structure เนี่ยนะฮะ schema ตัวเนี้ยจะมีลักษณะเป็นโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงได้นะครับโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงได้นั้นเป็นยังไง schema เนี่ยสามารถที่จะ add up หรือเพิ่มเติมตัวเองได้นะครับเพิ่มเติมยังไงเช่นนะครับเมื่อที่เราไปเห็นวัตถุตัวอย่างเช่นรถยนต์หรือสุนัขอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับในโครงสร้างของเราก็จะเก็บตัวลักษณะที่เป็นลักษณะที่เป็นลักษณะคอนเซ็ปต์ของรถหรือสุนัขเนี่ยไว้เวลาที่เราไปเจอสุนัขพันธุ์อื่นหรือสุนัขตัวอื่นหรือรถยนต์ประเภทอื่นๆเนี่ยมันก็จะถูกแอดอัพเข้าไปในสกีมาหรือในกล่องเนี้ยนะครับลักษณะที่4ก็คือสกีมา as context นะครับสกีมาเนี่ยจะไม่ได้มีแต่โครงร่างเท่านั้นแต่จะมีการอธิบายบริบทอยู่ด้วยนะครับบริบทยังไงนะครับตัวอย่างเช่นพูดถึงสุนัขเนี่ยเขาก็จะไม่ได้มีแค่ว่าลักษณะของสุนัขแต่ว่าจะมีบริบทว่าสุนัขเนี่ยเป็นเพื่อนของมนุษย์นะสุนัขสามารถที่จะเฝ้าบ้านได้สุนัขสามารถที่เป็นสัตว์เลี้ยงที่ดีแสนสัตว์เลี้ยงที่แสนรู้เพราะฉะนั้นมันจะมีคอนเท็กซ์อยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของสกีมาทีนี้เรามาดูในแต่ละรูปแบบกันซึ่งผมจะขออนุญาตยกตัวอย่างให้ทุกท่านเห็นเพื่อให้ทำความเข้าใจได้ง่ายๆนะครับโดยพื้นฐานแล้วสกีมาเนี่ยนะครับก็จะถูกแบ่งออกเป็นอย่างนี้ครับในสมองคนเราจะถูกแบ่งออกเป็นช่องๆนะครับเหมือนในแผนภาพที่แสดงนะครับแต่ละช่องนั้นเราจะเรียกว่าสล็อตหรือโฟลเดอร์ก็ได้เหมือนเปรียบเทียบกับคอมพิวเตอร์นะครับเวลาที่เราจะเก็บงานหรือเซฟงานเนี่ยเราก็จะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใช่ไหมครับพวกเราทุกๆคนก็จะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็โฟลเดอร์นั้นก็จะถูกปิดชื่อไว้ว่าเป็นโฟลเดอร์เรื่องอะไรเช่นโฟลเดอร์หนังเกาหลีโฟลเดอร์ตัวเอกสารความรู้หรือเอกสารบทเรียนต่างๆที่เราเก็บไว้เป็นโฟลเดอร์นะครับในสกีมาในสมองของคนเราก็จะแบ่งออกเป็นช่องๆอย่างนั้นน่ะแหละครับเก็บไว้ก็เป็นลักษณะของ memory structure นะครับในแต่ละช่องเนี่ยก็จะเก็บความรู้แต่ละเรื่องนะครับเช่นเรื่องที่ได้จากการอ่านหนังสือนะครับเรื่องที่เราได้จากการไปชื่นชมในธรรมชาตินะครับอย่างตัวอย่างนี้นะครับรูปหนังสือรูปรถก็จะอยู่ในสกีมาหนึ่งโทรศัพท์มือถือก็จะอยู่ในสกีมาหนึ่งต้นไม้ก็อยู่ในสกีมาหนึ่งก็จะแบ่งกันเป็นกล่องสล็อตเก็บโฟลเดอร์ไว้แต่ละเรื่องลักษณะอย่างนี้นะครับเมื่อเวลาที่เราฟอร์มขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้แหละเราเรียกว่า memory structure นะครับซึ่งกระบวนการภายในความสามารถของมนุษย์เนี่ยจะฟอร์มมันขึ้นมาเองนะครับถัดมานะครับลักษณะสกีมาเนี่ยนอกจากที่เขาจะเก็บเป็นเมมโมรีไว้ในแต่ละเรื่องแล้วเนี่ยสกีมาเองเนี่ยยังสามารถที่จะสร้างเน็ตเวิร์กนะครับสร้างความเชื่อมโยงสร้างลิงก์เข้าหา
ในแต่ละสกีมาแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องได้นะครับซึ่งตัวนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับนั่นก็หมายความว่าเราจะเห็นว่านักเรียนของเราบางคนเนี่ยเขาตอบได้เป็นเรื่องๆแต่บางคนสามารถเอาเรื่องนึงไปเชื่อมโยงกับอีกเรื่องนึงได้เช่นเอาคณิตศาสตร์ไปอธิบายปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์เอาวิทยาศาสตร์ไปอธิบายปรากฏการณ์นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์จริงได้เชื่อมโยงบูรณาการสิ่งต่างๆเข้ามาอธิบายเนื้อหาได้อย่างซับซ้อนลักษณะอย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าเป็นคอมเพล็กซ์สกีมานะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราก็พยายามที่จะออกแบบบทเรียนหรือสร้างบทเรียนที่จะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยไม่ได้รู้ความรู้เป็นเรื่องๆเป็นหน่วยๆอยู่เป็นโดดเดี่ยวเท่านั้นแต่ยังสามารถลิงก์เข้าหากันได้นะครับอันนี้ก็จะเราก็จะเรียกว่าลักษณะเช่นนี้ว่าสกีมาแอสเน็ตเวิร์กนะครับมันเชื่อมโยงกันได้ทีนี้อีกลักษณะหนึ่งนะครับเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเมื่อที่เราเห็นวัตถุจริงหรือเรียลต่างๆเนี่ยเราก็จะเก็บไว้ในกล่องเช่นตัวอย่างนี้เป็นเรื่องรถนะครับเราเมื่อเราเจอรถที่เป็นเห็นในชีวิตประจำวันของเราเราก็จะพยายามสร้างตัวแทนนะครับ representation เข้าไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์หรือในสล็อตหรือในกล่องหรือในไอ้ที่เราเรียกทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าโครงสร้างทางปัญญาหรือสกีมาเนี่ยเราเก็บไว้ในนี้นะครับเมื่อเราไปเจอกับรถคันอื่นนะครับที่มีลักษณะแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าดูโดยรวมแล้วเนี่ยเขาก็มีล้อทำหน้าที่เป็นพาหนะในการขนส่งเราก็จะเก็บไอ้ตัวเนี้ยไปเพิ่มเติมไว้ในกล่องที่เรียกว่ารถเหมือนเดิมนะครับไปเจอรถกระบะก็ยังเป็นรถอยู่เหมือนเดิมนะครับแบบนี้แหละครับเราเรียกว่าสกีมาเนี่ยสามารถแอดอัพความรู้ได้เรื่อยๆนั่นก็หมายความว่าสกีมาของคนเราเนี่ยจะมีอยู่หลายเรื่องที่อยู่ในหัวของเราแต่ละเรื่องนั้นก็จะมีความจุที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าเราได้สร้างประสบการณ์นั้นมากน้อยต่างกันอย่างไรนะครับแล้วก็มีบางครั้งสกีมานั้นอาจจะถูกหายไปก็ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีการเอามาใช้งานหรือในการออกแบบการเรียนการสอนเราไม่ได้มีการออกแบบที่ดีที่จะช่วยให้คนสามารถเมมโมรีหรือสร้างสกีมาเป็นโครงสร้างเนี่ยได้อย่างง่ายหรือได้ดีนะครับจากหลักการทั้งหมดตรงนี้แหละครับในทางเทคโนโลยีการศึกษาเนี่ยเราก็เอามาออกแบบเป็นเช่นในเรื่องของการออกแบบสารนะครับหรือว่าเมสเสจดีไซน์ในการที่เราจะเจอนำเสนอเนื้อหาที่มีความยุ่งยากซับซ้อนหรือเนื้อหาต่างๆที่จะให้ผู้เรียนรับรู้เข้าไปเนี่ยเราก็จะใช้การจัดกลุ่มการชาร์กิ้งนะครับตัวอย่างเช่นการทำเป็น mind mapping ทุกวันนี้ก็มีโปรแกรมที่ช่วยในการทำ mind map นะครับเพื่อที่จะให้ผู้เรียนสามารถแตกสร้างความเชื่อมโยงระหว่างโนดต่างๆความรู้เรื่องต่างๆลิงก์เข้าไปหากันได้เรานี่แหละครับจะช่วยในการพัฒนาสกีมาและก็จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะสร้างการเรียนรู้นะครับได้ดีนะครับตั้งแต่ในเรื่องของการที่เขาจัดอย่างเป็นระบบผ่านในลักษณะของสกีมาที่เป็น memory structureในลักษณะที่เขาสามารถสร้างตัวแทนของความรู้เป็นแอบสแตรคเข้าไปเก็บหรือก็เรียกว่าเป็นคอนเซ็ปต์หรือมโนมติหรือมโนทัศน์ของเรื่องต่างๆนะครับแม้กระทั่งผู้เรียนยังสามารถเชื่อมโยงระหว่างมโนทัศน์ในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเข้าหากันได้กลายเป็นเน็ตเวิร์กที่เรียกว่าเป็นคอมเพล็กซ์สกีมานะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่นักการศึกษานะครับหรือครูทุกท่านเนี่ยที่ได้เรียนในรายวิชานี้จะต้องทำความเข้าใจนะครับและเราก็จะใช้หลักนี้แหละครับเป็นพื้นฐานในการออกแบบสื่อนะครับออกแบบเนื้อหาการจัดลำดับบทเรียนนะครับและก็ช่วยในการสร้างกระบวนการภายในหรือ cognitive process ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ